ค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสุขหยุดโรคนะคะกลับมาเจอกันเป็นประจำสัปดาห์ละ1ครั้งค่ะ30นาทีเต็มนะคะที่เราจะได้มากระตุ้นต่อมความสุขหยุดโรคร้ายกันค่ะซึ่งวันนี้ไฮไลท์ของเราจะมีอะไรน่าติดตามกันบ้างไปชมกันเลยค่ะสุขหยุดโรควันนี้เผยเคล็ดลับการปรับพฤติกรรมเพื่อพัฒนาความจำและทำให้สมองทำงานได้เฉียบคมขึ้นสุขสไตล์เผยเทคนิคเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อร่างกายช่วยล้างพิษสุขประดิษฐ์พาไปค้นคำตอบว่าสัดส่วนอาหารส่งผลต่อภาวะทางโภชนาการอย่างไรน่าสนใจทุกเรื่องเลยนะคะคุณผู้ชมอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะอยู่ด้วยการรับรองเลยว่าจะได้มีสุขภาพดีไปพร้อมๆกันแน่นอนค่ะเพิ่มแป๊บเดียวคุณผู้ชมคะเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์แล้วเดือนที่2ของปี2562ค่ะเดือนนี้นะคะมีวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักหลายคนจะใช้โอกาสนี้แหละค่ะในการแสดงออกซึ่งความรักแต่มีอยู่อย่างนึงค่ะที่เป็นเรื่องใหญ่กว่าความรักนั่นคือเรื่องของการสอบนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนค่ะใช้สมองหนักมากแล้วก็ทำให้เกิดความเครียดด้วยนะคะแล้วความเครียดนี้ก็ไม่ใช่แค่กับน้องๆหนูๆค่ะแต่ว่าไปถึงผู้ปกครองด้วยนะคะที่คอยลุ้นว่าลูกๆจะทำได้หรือเปล่าวันนี้ค่ะสุขหยุดโรคของเรานะคะก็เลยมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเพิ่มพลังสมองคุณผู้ชมคะแล้วก็เพิ่มเทคนิคความจำเข้าไปด้วยนะคะจะได้ทำข้อสอบได้ดีๆห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะแล้วลดแรกจากแถมค่ะเดี๋ยวมีเรื่องของการป้องกันโรคความจำเสื่อมมาฝากคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองด้วยนะเรื่องราวทั้งหมดนี้อยู่ในสุขหยุดโรควันนี้แล้วนะคะแต่ก่อนที่จะไปพบกับคุณหมอค่ะไปพบกับดร.สุขกันก่อนกับปัจจัยที่ทำให้เราความจำแย่ค่ะคุณชนคุณผู้ชมครับสมองเป็นอวัยวะที่มีบทบาทสำคัญต่อการทำงานของร่างกายตั้งแต่ระบบการเคลื่อนไหวไปจนถึงการทรงตัวและความจำแต่วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงทำให้เกิดความเครียดและมีพฤติกรรมที่ทำร้ายสมองโดยไม่รู้ตัววันนี้ผมมี4พฤติกรรมทำร้ายสมองมาฝากคุณผู้ชมครับการอดนอนหรือนอนน้อยกว่า8ชั่วโมงต่อคืนนอกจากทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของสมองลดลงแล้วยังทำให้สารเคมีในเลือดเพิ่มสูงขึ้นเอื้อต่อการที่เนื้อเยื่อสมองถูกทำลายส่งผลต่อสุขภาพสมองเพิ่มความเสี่ยงโรคต่างๆจากรายงานการวิจัย King College London ที่ติดตามผู้สูงอายุมากกว่า50ปีจำนวน 8,800 คนพบว่าตัวแปรที่ทำให้สมรรถภาพของสมองลดลงอย่างมีนัยสำคัญมากที่สุดก็คือการสูบบุหรี่นั่นเองพฤติกรรมการรับประทานอาหารการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมอย่างการกินอาหารมากเกินความต้องการจะทำให้หลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวเช่นเดียวกับการทานของหวานเยอะเกินไปจะเข้าไปขัดขวางการดูดกลืนสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและขัดขวางการพัฒนาของสมองอีกด้วยสุดท้ายการไม่ออกกำลังกายการออกกำลังกายนอกจากช่วยสร้างความแข็งแรงของร่างกายแล้วยังมีส่วนช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทและเซลล์สมองและยังช่วยพัฒนาระบบไหลเวียนของออกซิเจนที่ช่วยในการหล่อเลี้ยงสมองอีกด้วยครับในช่วงนี้นะคะชุลี่เชื่อว่าผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่หลายท่านเนี่ยมีบุตรหลานที่กำลังเตรียมตัวสอบบางคนเนี่ยนะคะลูกหลานกำลังสอบอยู่เลยเพราะฉะนั้นก็อยากจะมีส่วนช่วยเนี่ยให้เขาเนี่ยสามารถผ่านช่วงนี้ไปได้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเพิ่มพลังในการจำนั่นเองนะคะจะได้เอาไปสอบได้ค่ะเราก็เลยจะมาดูเทคนิคกันนะคะว่าจะช่วยให้ความจำดีขึ้นได้อย่างไรกับคุณหมอคณัฐค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมช่วงนี้น้องๆหลายคนอยู่ระหว่างการสอบด้วยนะเราในฐานะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอะค่ะก็อยากจะช่วยบุตรหลานของเราทำยังไงให้เขามีความจำที่ดีขึ้นคะคือสมองเนี่ยก็จะเริ่มมีการเจริญเติบโตหรือพัฒนาตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะครับจนเราเรียกว่าอายุประมาณ6ขวบนะครับเซลล์สมองก็จะได้เจริญเติบโตเต็มที่เซลล์สมองหลังจากเจริญเติบโตเต็มที่มีเท่าไหร่ก็จะมีอยู่เท่านั้นนะครับก็มีแต่วันที่จะเรียกว่าสมองเสื่อมจำนวนลดถอยลงเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือเราก็ต้องพยายามทำยังไงในช่วงตั้งแต่ระหว่างตั้งครรภ์จนถึงก่อน6ปีเนี่ยนะครับกระตุ้นให้เซลล์สมองมีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่นะครับงั้นตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญนะครับถ้าบอกว่าจะต้องมาพัฒนาก่อนสอบก่อนอะไรเนี่ยอาจจะไม่ทันอาจจะไม่ทันแล้วอย่างนี้จะทำยังไงดีคะถ้าเราเพิ่มเซลล์สมองไม่ได้แต่อยากมีความจำที่ดีขึ้นครับผมคือการที่จะทำให้สมองที่ดีขึ้นนะครับหนึ่งก็คือการเพิ่มเซลล์สมองเนี่ยคือเรื่องของอาหารนะครับอาหารตั้งแต่สมัยตั้งแต่แม่ยังอยู่ในเรียกว่าตั้งครรภ์นะครับก็ต้องพยายามให้อาหารที่เหมาะสมการบริโภคอาหารมีส่วนช่วยนะครับและที่สำคัญอีกอันนึงคือการฝึกนะครับถ้าเราสามารถจะฝึกในเรื่องของความจำการฝึกเนี่ยแม้เซลล์สมองไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่มันมีผลเพิ่มในเรื่องของไซแนปก็คือเซลล์สมองเนี่ยมันก็จะมีการเพิ่มตัวสารสื่อประสาทในสมองเพิ่มมากขึ้นการที่ไปไซแนปต่างๆทำให้เรื่องของความจำเราดีขึ้นเพราะฉะนั้นอาหารออกกำลังกายนะครับการใช้ชีวิตนะครับและการฝึก
มีผลช่วยทำให้สมองทำงานได้ดีขึ้นความจำดีขึ้นค่ะทีนี้ถ้าเราแตกมาเป็นข้อๆอย่างที่คุณหมอบอกได้ไหมว่าเริ่มต้นข้อแรกเนี่ยคือเรื่องของการกินการกินกินอะไรถึงความจำดีครับผมก็อันดับแรกก็คือเรื่องของอาหารนะครับอาหารสมองก็คือเรื่องของโปรตีนนะครับอาหารสมองก็คือเรื่องของการสารพวกต่างๆเช่นพวกโอเมก้า3นะครับพวกวิตามินเกลือแร่ต่างๆสารพวกแอนตี้ออกซิแดนต์เพื่อป้องกันไม่ให้สมองถูกทำลายได้ง่ายขึ้นสมองนะครับนอกจากได้สารอาหารแล้วเราต้องการให้สมองมีการไหลเวียนนะครับสามารถที่จะได้รับออกซิเจนได้อย่างเต็มที่หรือสามารถกำจัดไอ้ของเสียที่อยู่ในร่างกายเนี่ยได้อย่างเต็มที่ขึ้นการออกกำลังกายโดยเฉพาะแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์มีส่วนช่วยทำให้สมองเนี่ยเสื่อมช้าลงทำให้ความจำเนี่ยดีขึ้นและนอกจากการออกกำลังกายและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือต้องทำยังไงก็ได้ที่ไม่พยายามจะได้รับอะไรบางอย่างที่ไปทำลายสมองเช่นพวกยาเสพติดการสูบบุหรี่นะครับหรือการนอนดึกๆมากๆนะครับพวกนี้มีผลทำลายเรื่องของเซลล์สมองทั้งนั้นแต่อีกประเด็นนึงค่ะที่เกี่ยวกับเรื่องของความจำก็คือกลัวความจำเสื่อมคุณหมอแล้วเราจะป้องกันไม่ให้ความจำของเราเสื่อมยังไงคะคือความจำเสื่อมเนี่ยนะครับผมปกติเนี่ยพออายุเริ่มมากขึ้นก็จะเริ่มมีการเสื่อมถอยกันตามอายุเพราะฉะนั้นคนที่อายุมากๆ70-80ปี90ปีส่วนใหญ่เนี่ย 90% ของเขาก็จะเริ่มมีเรียกว่าสมองเสื่อมหรือความจำเสื่อมเกิดขึ้นเป็นจากเซลล์สมองพออายุมากๆนะครับที่มันมีอยู่จำกัดใช่ไหมพอมันเริ่มตายหรือเริ่มอะไรไปก็จะทำให้สมองก็เริ่มมีความผิดปกติเกิดขึ้นรวมทั้งโรคบางอย่างทั้งที่เป็นโรคที่กรรมพันธุ์หรือโรคหนึ่งที่เราพูดกันเสมอนะครับก็คืออัลไซเมอร์ซึ่งมันเป็นโรคที่มีความผิดปกตินะครับที่มันมีโปรตีนผิดปกติเข้าไปเกาะกันที่สมองทำให้ความจำเสื่อมพวกนี้หลังๆเราก็พบว่าสัมพันธ์กับเรื่องของเมตาบอลิซึมของร่างกายการบริโภคอาหารอาจจะมีส่วนช่วยทำให้ดีขึ้นแต่เรื่องนี้ยังอยู่ในเรื่องของการศึกษาวิจัยนะครับผมมีคนกล่าวว่าไอ้โรคของความจำเสื่อมจริงๆเนี่ยอัลไซเมอร์เนี่ยมันเป็นเบาหวานเป็นโรคในกลุ่มเบาหวานชนิดหนึ่งก็เรียกว่าชนิดที่3แต่แทนที่มันจะไปอยู่ในเรื่องของความปกติมันไปอยู่ที่สมองทำให้เกิดความผิดปกติของเซลล์สมองนำไปสู่โรคความจำเสื่อมเพราะฉะนั้นนะครับผมยาเสพติดบุหรี่เหล้านะครับแอลกอฮอล์อะไรต่างๆการนอนหรือการใช้ชีวิตที่สมบุกสมบันหลีกเลี่ยงนะครับทำให้เราไม่สมองเสื่อมก่อนวัยนะครับแล้วถ้าคนที่มีกรรมพันธุ์อะไรก็ต้องคอยติดตามนะครับผมแล้วก็ถ้าเริ่มมีอาการผิดปกติตั้งแต่อายุยังน้อยอาจจะต้องคอยพบแพทย์เช่นเริ่มมีความจำผิดปกติหรือมีการสั่นคล้ายๆพาร์กินสันผิดปกติเรื่องของการทรงตัวพบแพทย์เพราะว่าอาจจะเป็นโรคอะไรบางอย่างซึ่งปัจจุบันอัลไซเมอร์ก็มียาบางตัวที่ชะลอนะครับความรุนแรงของโรคได้เพราะฉะนั้นถ้าเราวินิจฉัยตั้งแต่แรกๆก็สามารถที่จะดูแลตรงนี้ให้เรียกว่าสุขภาพดีขึ้นไม่มีปัญหาเรื่องของความจำเสื่อมที่รุนแรงหรือต้องให้ใครดูแลนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอคณัฐมากๆนะคะเพราะว่านอกจากจะมาทำให้เราได้เข้าใจนะคะเรื่องของความทรงจำเรื่องของการป้องกันความจำเสื่อมแล้วยังให้กำลังใจน้องๆทุกคนที่อยู่ในช่วงสอบด้วยนะคะขอบคุณคุณหมอคณัฐมากๆค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ